ชีวิตพลิกต้องลาออกเพราะอ่านข่าวครั้งนั้นภาพล่าสุดจักรพันยมจินดาวัย67ปีอดีตผู้ประกาศข่าวคู่หูติ๋วสรรชนีจักรพันยมจินดาผู้ประกาศข่าวซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการทำงานกับฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7ในช่วงปีพุทธศักราช2531ถึง2535และเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโทรทัศน์และอดีตรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รวมถึงรองประธานกรรมการคนที่2ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจักรพันธ์เกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2497ที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเป็นลูกของนายวิทยาและนางบุญเลี้ยงยมจินดาจักรพันธ์ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเมื่อปีพุทธศักราช2543ชีวิตครอบครัวเขาสมรสกับนางอิสลามีธิดาด้วยกัน1คนจักรพันธ์เริ่มชีวิตการทำงานที่ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7จากการเป็นผู้สื่อข่าวและผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาร่วมกับพิษณุนินกัดและเอกชัยนพจินดาอันหนึ่งจักรพันธ์เป็นเจ้าของเสียงบรรยายในไตเติ้ลเปิดรายการ7สีคอนเสิร์ตยุคแรกด้วยจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบรรณาธิการฝ่ายข่าวและเป็นที่รู้จักของผู้ชมข่าวโทรทัศน์จากการเป็นผู้ประกาศข่าวเด็ด7สีช่วงค่ำคู่กับสรรชนีนาคพงษ์ทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2534คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติก่อรัฐประหารภายใต้แกนนำของพลเอกชาติชายชุนทวันนายกรัฐมนตรีขณะนั้นโดยมอบหมายให้จักรพันธ์เป็นผู้อ่านประกาศคำสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปแสดงความไม่พอใจกับการกระทำของเขาในครั้งนั้นจักรพันธ์จึงลาออกจากช่อง7แล้วลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดระยองในนามพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2535โดยเขาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนกว่า 100,000 เสียงรวมถึงเป็นอันดับที่1ของจังหวัดและได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยในยุคที่พลตรีสนั่นขจรประสาทเป็นรัฐมนตรีว่าการเมื่อปลายปีพุทธศักราช2537จนถึงกลางปีพุทธศักราช2538จักรพันธ์เป็นผู้ประกาศข่าวอีกครั้งในช่วงสถานการณ์ประจำวันทางสถานีวิทยุไทยทีวี4ช่อง3จนถึงปลายปีพุทธศักราช2539จึงได้ลาออกเพื่อลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่10ของกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยเขตบางกอกน้อยเขตบางพลัดและเขตตลิ่งชันโดยเขาได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 64,428 เสียงต่อมาจักรพันธ์ก่อตั้งบริษัทแม็กซิมาสตูดิโอจำกัดรวมกับญาติพี่น้องและมิตรสหายหลายคนโดยดำรงตำแหน่งประธานบริหารเพื่อผลิตรายการข่าวสถานีสนามเป้า